ถึงแล้วครับเพื่อนๆกับหมูดูสภาพฝนไม่ได้เป็นเผาวันนี้ฝนไม่ได้ตกนะแต่ว่าคลื่นแม่งแรงดูดีนะกระดิ่งนะมันกระดิ่งหางันหมาเลยเกาะมูลหรือเกาะมะสุมนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเกาะสมุยเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสมบูรณ์มากใช้เวลาเดินทางจากเกาะสมุยเพียง20นาทีนะครับเกาะมูลเนี่ยครับเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านเนี่ยเอาหมูนะครับมาไว้บนที่เกาะแค่2ตัวนะครับและได้ขยายเผ่าพันธุ์จนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านบอกว่าแรกๆเนี่ยน้องหมูผอมมากเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะครับแล้วก็กินแบบตามมีตามเกิดนะครับแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเนี่ยได้มาท่องเที่ยวจากการบอกกล่าวของชาวประมงนะครับได้มาลงที่เกาะหมูแล้วก็ถ่ายรูปเกาะหมูเนี่ยแชร์ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหลังจากภาพน้องหมูที่อยู่บนทะเลนะครับเป็นภาพที่แสนน่ารักถูกแชร์ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทำให้ผู้คนนั้นหลั่งไหลมาที่เกาะนี้มากมายครับผมล่อจากในเต็นท์เลยครับผมก็พอดีมีพี่ชาวประมงเขาบอกแนะนำและด้านหลังผมก็คือกิจกรรมแสดงความเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งรูปยาวครับก็คือการแสดงไม่ใช่ครั้งที่สองตอนนี้กำลังจะกลับแล้วครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการอยู่ที่เกาะมะสุมหรือเกาะหมูนะครับก็เป็นเกาะเล็กๆที่น่ารักนะผมว่าผมชอบทรายขาวแล้วก็น้ำทะเลแรงหน้ามอสุมมันจะเดินทางลำบากนิดครับเพราะว่าเรือที่มาเนี่ยเป็นเรือชาวประมงนี่คือเรือของเราหน้าเราจะมาอีกเราก็จะช่วยชาวบ้านที่นี่นะครับบ๊ายบายไปที่หาดนะครับเละมากคือขึ้นใหญ่มากแล้วก็แรงมากครับผมพอดีพายุเข้าครับทุกอย่างก็เลยดูวุ่นวายนิดนึงวันนี้ลงทะเลเป็นไงพี่แรงแรงมากเนาะแรงมากดูดักทะเลนิดนึงดูดักทะเลนิดนึงนี่บ๊ายบายครับครับ